ำได้ว่าปีแรกที่คบกันนะคะเราไปดูเขาเรียกว่าเหมือนหมอดูทางจีนเนาะสินแสใช่แล้วเหมือนกับว่าจริงๆไปดูพวกสีรถทะเบียนรถหรือว่าเลิกอะไรแบบปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ดันถามเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขอวันเดือนปีเกิดแล้วก็ขอพวกวันเวลาเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ดูดวงแล้วเขาบอกว่าเออเนี่ยเราสองคนอะไม่ใช่คู่กันนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเลิกกันก่อน5ปีเราก็แบบก็อยู่ต่อหน้าแม่เขาด้วยนะคะแล้วก็แอบตกใจนิดนึงคิดว่าเราจะชินกับการดูดวงแล้วแต่ว่าพอได้ยินเองก็รู้สึกแอบนอยเหมือนกันค่ะก็เก็บเรื่องนี้มานานเอาจริงก็คิดลุ้นอยู่ตลอดว่าเฮ้ยแบบจะรอดไหมหรือว่าจะมีอะไรเหตุการณ์ทำให้เราแบบเกิดมีปัญหากันไหมอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามทำทุกวันให้แบบว่าดีที่สุดแล้วสุดท้ายมันผ่านมาได้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางทีบางเรื่องในดวงมันก็เป็นเรื่องจริงบางเรื่องมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่วิจารณญาณแล้วก็ความเชื่อค่ะมันมีเรื่องใหญ่ๆทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆทะเลาะกันมันก็เป็นปกติอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเรื่องใหญ่ๆเลยก็ไม่มีนะคะในตลอด5ปีที่ผ่านแปลว่าคำทักของสินแสตอนนั้นคือปางเก็บมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ปางไม่เคยบอกใครเลยเพราะว่าแบบทุกครั้งบางทีที่เจอแบบว่าคนทักอะไรเงี้ยโอ้ยเนี่ยคู่รักดาราเดี๋ยวก็เลิกกันอะไรเงี้ยคือเอาจริงเราก็ถามว่าเชื่อนั้นไหมก็มันก็เป็นจริงเพราะเราก็เห็นมาตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่บางคนจะไปกันรอดบางคนจะไปกันไม่รอดเราก็คิดว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ยอมรับชะตากรรมนั้นแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่เกิดขึ้นก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันผ่านไปได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วครั้งนี้มันก็ผ่านไปได้อย่างตอนไปดูมันมีวิธีแก้เคล็ดใช่ไหมว่าต้องทำยังไงถึงจะประคับประคองให้มันผ่านไปไม่มี คือบอกว่าไม่ใช่เลยเพราะแล้วซินแสก็บอกว่าตอนนั้นที่แบบเขาบอกว่าทางจีนอย่างเงี้ยถ้าพันใครเชื่อมากๆถ้าเขาบอกไม่ใช่คู่กันอ่ะบางทีเขาเลิกกันเลยนะคะคือเหมือนกับว่าเขาไม่ไปต่อกันเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวโอบอ่ะเขาก็เหมือนเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนเชื่อเขาไม่ได้เชื่อเท่าเราอะไรเงี้ยคือเราแบบเป็นพวกแบบผู้หญิงดูดวงแล้วแบบนึกออกไหมมันแบบโลกมันแบบเฮ้ยทำยังไงดีเขาเหมือนเขาไม่ได้เชื่อขนาดนั้นเขาก็เหมือนแบบเอออย่าไปคิดมากค่ะอะไรเงี้ยอันนี้ก็ใช้กี่หมอนี่หมอเดียวนะเนี่ยระหว่าง5ปีมีแบบคุยกับผมมั้ยว่าแบบเฮ้ยถึงเรื่องกังวลนะหนูว่าเขาไม่ทักเรื่องนี้เลยเพราะว่าเหมือนเขารู้ว่าแบบเราเครียดจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็ไม่พูดถึงเลยค่ะก็คือใช้ชีวิตก็ปกติเขาแต่ว่าซินแสบอกว่าถ้าสมมติว่าคบกันถึง5ปีอ่ะให้พากันมาดูที่นี่อีกรอบนึงไปมั้ยจะไปหรอไม่ไปหรอไม่ไปค่ะก็เขาคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วความรักมันอยู่ที่เรากำหนดนั่นแหละอะไรที่ทำให้คู่เราผ่านดวงมาได้มันก็น่าจะเป็นความเข้าใจกันแล้วก็มันเป็นความที่เข้ากันแล้วแบบมันอยู่ด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเออคู่เรามันไปด้วยกันได้นะตอนนี้ค่ะตอนนั้นที่หมอดูทักที่ปาบอกว่าปาเป็นคนเชื่อคิดไหมว่าจะไปต่อหรือหยุดพอเขาทักอ่ะตอนแรกก็แอบคิดว่าเราอ่ะตัวเราอ่ะเราไปต่ออยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าทางบ้านเขาอะบ้านเขามีเชื้อจีนนะคะเราไม่รู้ว่าเขาซีเรียสกับเรื่องนี้มากแค่ไหนเราก็แอบคิดว่าเออเฮ้ยถ้าเขาบอกให้เราแบบว่าเลิกกันหรืออะไรเงี้ยเราก็คงต้องตามนั้นนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้พูดอะไรแม่ทางแม่เขาก็น่ารักมากเขาไม่ได้พูดอะไรเลยน่าต้องไปก่อนเนี่ยนี่คือหมอดูประจำบ้านเลยประมาณแนวนั้นนะคะมันใหญ่มากเลยนะเรื่องเราเนี่ยเรื่องเราใหญ่โตค่ะเหมือนเขาไปดูที่นี่กันประจำอะค่ะไปทำบุญไปอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าเป็นเรื่องค้างคาใจปางมาตลอด5ปีใช่ค่ะคาใจค่ะคาใจเฮ้ยเราคาใจเรื่องเนี้ยไม่บอกเลยค่ะก็คือคุยกันวันแรกอ่ะตั้งแต่ดูเสร็จก็รู้แล้วว่าแบบเราเครียดมากจริงเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วค่ะคือไม่อยากจะไปย้ำเตือนตรงนั้นด้วยอย่างนี้มีทำบุญเสริมดวงมั้ยอะไรคำน่าจะทำทำหมดเลยตอนนี้คือตอนนี้เน้นเสริมอย่างเดียวไม่ดูละแต่คือพอหลังจากสินแสคนนี้เคยไปดูที่อื่นไหมเพิ่มมาเช็คเพิ่มเติมแล้วแบบเอ้ยดวงเราสองคนไม่ค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยไม่ถามเลยก็จะแค่ดูเรื่องงานปกติไม่ถามเรื่องความรักแล้วปฏิญาณตนเลยไหมคะว่าไม่ดูเรื่องความรักแล้วก็ถ้าใครอยากจะพูดแบบว่าถ้าเจอหมอดูคนไหนเขาพูดก็เราก็ฟังได้ค่ะแต่ว่าก็จะพยายามไม่เอาใจไปผูกมากแล้วเดี๋ยวเครียดปังดูคนเชื่อหนูอ่ะถ้าเป็นพี่ก็ต้องเชื่อไหมล่ะคือแบบว่าคือเขาดูน่าเชื่อถือมากจริงนะเราก็รู้สึกว่าเรื่องดวงเราเชื่อนะคือเราเชื่อทุกอย่างเลยไม่ใช่ว่าเราไม่เชื่อนะในเรื่องอื่นเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยเขาบอกให้เปลี่ยนอะไรเราก็เปลี่ยนนะคะเรารู้สึกเราเป็นคนเชื่อปังผ่านมาได้ยังไงอ่ะที่เสริมดวงอย่างเงี้ยปังเสริมอะไรบ้างแนะนำบ้างไหมที่สุดว่าที่ปังสบายใจก็เน้นสีรถเห็นสีชมพูข้างนอกไหมคะรถหนูเองค่ะคือเขาบอกให้เราใส่สีชมพูนั้นเราก็ใช้
ขาแค่บอกว่าถ้าเราเกิดวันศุกร์อะไรเงี้ยสีชมพูสีฟ้าอะไรเงี้ยเราก็มันจะส่งเสริมทุกอย่างของเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเปลี่ยนสีชมพูต่างๆด้วยไหมคะที่ใช้ในชีวิตทุกอย่างเลยค่ะก็ชมพูฟ้าบ้างเหลืองบ้างมันจะมีหลายสีที่เหมาะกับเราในแต่ละด้านอะไรเงี้ยด้านเงินเราจะเหมาะกับสีนี้หนูดูเชี่ยวชาญเหมือนกันเนาะ ด้านแบบเงินสีนี้ความรักสีนี้การสุขภาพอะไรเงี้ยสีนี้แล้วก็จะแบบเติมแต่งบ้างให้รู้สึกว่าแต่ละวันมันแบบมันมีความสุขมันแบบโอเคฉันแปลว่าทุกวันที่ออกจากบ้านคือจะต้องเช็คแล้วว่าตารางเลยปิ้นแปะค่ะเนี่ยปี2565ต้องอัปเดตใหม่จำได้ปีที่แล้วจำได้เลยจันทร์อังคารเหลืองดำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยขาวดำไม่ได้แต่ปีนี้ก็เยอะหน่อยปีนี้โทนสีออกเยอะแล้วด้านขนมเขาว่ายังไงบ้างความเชื่อเขาเป็นคนดูไม่เชื่อตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อนะคะหลังเขาก็ใส่ตาเหมือนกันค่ะคืออะไรว่าดีใช่อะไรว่าดีเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แฮปปี้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทริปที่ไปเที่ยวยุโรปมาก็ดีใช่ไหมคะดียาวนานมากดีค่ะดีค่ะเราวางแผนว่าจะไปแบบยาวขนาดนี้ข้ามปีเลยก็ตั้งใจว่าจะไปกันอยู่แล้วค่ะก็ต้องดูว่าสถานการณ์มันอะไรยังไงก็คือไปได้แค่2ประเทศที่เราสามารถแบบเข้าได้ก็ไปเท่านั้นเห็นว่าเราเป็นไกด์เป็นนำทัวร์ใช่ค่ะทำแพลนเองทุกอย่างจองทุกอย่างเองหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะในรอบ2ปีใช่มั้ยคะใช่ไม่ใช่ค่ะบรรยากาศในการได้ออกไปเฮ้ยมันก็เป็นบรรยากาศที่แบบเหมือนไม่ได้ไปมานานก็ตื่นเต้นแล้วก็พยายามจะถ่ายรูปไว้ให้เยอะที่สุดเพราะไม่รู้ว่าเราจะได้ไปอีกเมื่อไหร่เลยกลับมาก็ต้องทำงานก็เลยไปแบบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไว้เยอะเลยค่ะประทับใจทริปตรงไหนประเทศไหนคะจริงๆก็ชอบทุกที่เลยอย่างสวิตเซอร์แลนด์เราไม่เคยไปเราก็ไปเหมือนหาประสบการณ์ใหม่ๆที่นั่นก็ได้ไปขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปสวยๆปารีสเราก็ไปแล้วก็ไปทานอาหารไปใช้ชีวิตปกติค่ะหวานกว่ากันระหว่างคนเขาแซวแบบว่าเขาหวานกว่าเยอะเขาคู่กับพี่ๆเลยนะเช็คอินพี่นะลูกเขาแบบมุ้งงิ้งมุ้งมิ้งกันสองคนตลอดเวลาแล้วคู่เราล่ะของเราไม่ค่อยแต่เราจะแบบแอบไปกันสองคนมากกว่าตอนหน้าคนอื่นไม่ค่อยกล้าเห็นบอกว่าเป็นมีช่างภาพก็คือแบบช่างภาพส่วนตัวไม่ว่าจะมุมไหนคือหลังๆตั้งกล้องค่ะตั้งกล้องกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ถ่ายกันเองค่ะก็เขาก็ถ่ายให้บ้างค่ะแต่บางทีถ้าแบบเราแยกกันไป2คนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบตั้งกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอผ่านทุกอย่างมาแล้วตอนนี้มั่นใจในเรื่องความรักมากขึ้นก็รู้สึกดีขึ้นแบบในหลายระดับเหมือนกันนะคะก็รู้สึกว่าก็เราก็ใช้ชีวิตตามปกตินั่นแหละก็เชื่อในสิ่งดีๆต่อไปแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆมันก็น่าจะเกิดขึ้นเองตัวบ้านยังหวั่นใจไหมเพราะมี5ปีแล้ว2ปีจะเป็นขึ้นเลข7เนี่ยพี่นั่นแหละพี่ถามไงก็เตรียมแผนยังไงบ้างทำบุญใหญ่หรือว่ายังไงเลิกแล้วนะเลิกแล้วหลายสีแน่นอนก็ไม่ค่ะก็คงเหมือนเดิมเราก็เชื่อว่าเราจะแบบค่อยๆอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆดูแลกันแบบนี้โอเคดีกว่าค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ